วัตถุมงคลที่เน้นในสายของเสน่ห์ที่ทำให้ผูกจิตมัดใจจะมีอยู่สองแบบที่วันนี้อาจารย์แนะนำนะสองแบบที่เราเห็นเนี่ยในมือของอาจารย์แบบหนึ่งอ่ะจะเป็นเพชรพญาธรองค์สีเหลืองอีกแบบหนึ่งเป็นตะกรุดยันต์สังลักษณ์ทีละแบบนะเพชรพญาธรนั้นเนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นกามเทพเป็นเทพที่ทําให้จิตใจของคนที่เรานึกถึงนะเขานึกถึงเราด้านหน้าเป็นรูปเพชรพญาธรด้านหลังอ่ะเป็นรูปยันต์มหาเสน่ห์ของมหามนตราซึ่งเพชรพญาธรนี้เวลาใช้แล้วนะก่อนนอนเนี่ยให้นึกถึงหน้าเขาให้ชัดเขาเนี่ยจะถูกทําให้คิดถึงเราอยู่ตลอดทั้งคืนแล้วพอเช้ามาก็อยากจะมาเจอเราเติมพลังความคิดถึงไปทุกวันทุกวันแบบนี้นะจะทําให้เขาเนี่ยรู้สึกกระวนกระวายอยากจะได้เจอกับเราส่วนใครที่เน้นว่าเฉพาะชื่อเฉพาะคนเลยคนนี้อยากให้นึกถึงเราเนี่ยให้ใช้ตะกรุดยันต์สังลักษณ์แล้วเอากระดาษเนี่ยนะเขียนชื่อสกุลของเขาเนี่ยพันที่ตะกรุดยันต์สังลักษณ์เอาไว้แล้ววางไว้ใต้หมอนแบบนี้จะทำให้เขานึกถึงเราทุกวันจะใช้แบบไหนก็ได้เพชรพญาธรหรือตะกรุดยันต์สังลักษณ์เป็นวัตถุมงคลที่เรียกจิตมัดใจที่แรงมากในตอนนี้